ตู่วอเตอร์ฟุตบอลวันนี้ขอเสนอคู่แท้ชีวิตเลดี้เคที่เฟอร์กูสันหลังบ้านผู้สนับสนุนเฟอร์กี้คำว่าคู่ชีวิตมันมีความหมายตรงตัวของมันครับนั่นคือคนที่จะเป็นคู่เราไปตลอดชีวิตนับตั้งแต่วันที่ตัดสินใจเดินร่วมทางกันมาคอยร่วมทุกข์ร่วมสุขสนับสนุนซึ่งกันและกันจนถึงวันนี้วันที่คนหนึ่งต้องจากไปตลอดกาลและถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดหัวใจกดแชร์คลิปและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวเทพฟุตบอลด้วยนะครับโปรดอย่าสับสนตัวเทพฟุตบอลมีเพจเดียวฝากบอกเพื่อนๆของทุกคนด้วยนะครับเมื่อปี2001เซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันทำช็อกวงการด้วยการประกาศว่าจะวางมือหลังจบซีซั่นบรรดาแฟนผีต่างทำใจกันแล้วเลยครับว่าบรมกุนซือของพวกเขาจะอำลาทีมแต่กลายเป็นว่าพอท้ายฤดูกาลก็ประกาศใหม่ว่าไม่วางมือแล้วจะยังคุมทีมต่อไปอย่างไม่มีกำหนดซึ่งคนที่อยู่เบื้องหลังการกลับลำที่ทำให้เด็กผีเฮกันทั้งโลกคือเลดี้เคที่เฟอร์กูสันภรรยาหนึ่งเดียวของป๋านั่นแหละครับในตอนนั้นป๋าคุมทีมแมนยูมา15ปีแล้วครับแต่เคที่รู้ดีว่าสิ่งที่สามีผู้เป็นที่รักของเธอต้องการคืออะไรใจจริงเขายังไม่อยากวางมือหรอกขืนเลิกทำงานที่ตัวเองรักตอนนี้คงกลับมานั่งนั่งนอนๆเฉาๆอยู่บ้านแน่ๆเธอจึงสนับสนุนให้ท่านพญาลูกหนังกลับไปคุมทีมต่อเธอไม่ต้องกลัวว่าเธอจะเหงาเธอยังมีพี่สาวที่ดูแลกันและกันได้เธออยากให้สามีมีความสุขกับงานที่เขารักมากกว่าและที่สำคัญจะวางมือได้ยังไงนั่นทำให้เขาเปลี่ยนใจหลังจากนั้น1ปีมันนำไปสู่การที่เซอร์อเล็กประกาศกล้าว่าเขาจะพาแมนยูไนเต็ดคว้าแชมป์ลีกแซงหน้าลิเวอร์พูลให้ได้ก่อนจะทำได้จริงในเวลาต่อมานับตั้งแต่วันที่เปลี่ยนใจนั้นเฟอร์กี้ก็คว้าแชมป์ลีกมาครองได้อีก5สมัย FA คัพ1สมัยลีกคัพ3สมัยยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก1สมัยและสโมสรโลกอีก1สมัยทำให้เซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันกลายเป็นตำนานของวงการฟุตบอลเป็นกุนซือที่คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้มากที่สุดสร้างความน่าจดจำให้กับสโมสรและแฟนบอลได้อย่างมหาศาลถ้าไม่มีเคที่คอยสนับสนุนให้เฟอร์กี้ไต่ตองและตัดสินใจกลับลำมาทำงานต่อคงไม่มีตำนานที่ยิ่งใหญ่อย่างทุกวันนี้เธอคือบุคคลสำคัญผู้มีพระคุณต่อแฟนผีทุกหมู่เหล่าย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นความรักของอเล็กซ์เฟอร์กูสันและเคที่โฮลดิ้งเกิดขึ้นในปี1964อเล็กซ์เป็นนักเตะของเซนต์จอห์นสโตนทีมในสกอตแลนด์ครับแต่เป็นแค่งานพาร์ทไทม์เท่านั้นในบางช่วงเวลาเขาทำงานอีกหลายอย่างหนึ่งในนั้นคือทำงานโรงงานเครื่องพิมพ์ดีดและที่นั่นเขาได้พบกับเคที่ฉันเห็นเขาเดินเข้ามาฉันนึกว่าเขาเป็นพวกอันธพาลด้วยซ้ำมารู้ตอนหลังว่าเป็นพวกนักฟุตบอลแต่ก็ไม่ได้มองเขาต่างไปจากเดิมอยู่ดีนี่คือสิ่งที่เคที่เล่าเมื่อครั้งที่เจอกับอเล็กซ์ครั้งแรกจากนั้นก็ได้คบหาและแต่งงานกันในปี1966ทั้งคู่อยู่ในวัยราวๆ20เศษครับอยู่ในวัยคะนองจึงแหวกขนบที่คนสมัยนั้นห้ามและมาแต่งงานกันอเล็กนับถือศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ขณะที่เคที่เป็นคาทอลิกซึ่งเป็นฝั่งตรงข้ามกันอย่างหนักในสกอตแลนด์มันถึงขั้นทำให้เรนเจอร์กับเซลติกเป็นคู่อริกันไปด้วยแต่ทั้งคู่ก็ห้าวเป้งขัดคำผู้ใหญ่มาครองคู่กันจนได้อยู่กินกันได้2ปีก็ได้ให้กำเนิดลูกชายคนแรกมาร์คเฟอร์กูสันต่อมาในปี1972เคที่ก็คลอดลูกฝาแฝดเจสันและดาเรนเฟอร์กูสันครอบครัวใหญ่5คนอยู่กันอย่างมีความสุขมาตลอดเคที่คอยเป็นหลังบ้านที่ดีเป็นคู่คิดร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาเธอให้อเล็กทำตามใจตัวเองและคอยสนับสนุนอยู่ข้างหลังจนกระทั่งปี2013พี่สาวของเคที่ที่คอยเป็นเพื่อนเธอมาตลอดตอนที่อเล็กทำงานก็เสียชีวิตไปครับทำให้เธอต้องอยู่คนเดียวแล้วถึงตอนนี้เฟอร์กี้มุ่งมั่นอย่างมากครับกับการคว้าแชมป์เพราะมันจะทำให้เขาตัดสินใจลาทีมได้อย่างหมดห่วงมันต้องถึงเวลาสักทีที่เขาจะอำลาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เขารักเพราะคนที่เขารักยิ่งกว่ากำลังจะโดดเดี่ยวแล้วเธอเป็นคนที่ทำให้เขาตัดสินใจกลับลำมาคุมทีมเธอปล่อยให้เขาดื้อจนสาแก่ใจเธอสนับสนุนทุกการตัดสินใจของเขาถึงวันนี้เขาต้องทำเพื่อเธอบ้างนั่นทำให้แมนยูไนเต็ดคว้าแชมป์สมัยที่20ได้ภารกิจที่บอกว่าจะทำทีมให้คว้าแชมป์มากกว่าลิเวอร์พูลสำเร็จแล้วเฟอร์กี้จึงอำลาทีมเพื่อไปอยู่เคียงข้างภรรยาในช่วงโค้งสุดท้ายของชีวิตแต่มันก็มีช่วงเวลาลำบากเหมือนกันครับหลังจากวางมือไปไม่นานปี2018เฟอร์กี้ต้องเข้าโรงพยาบาลด้วยภาวะเลือดออกในสมองถึงท่านต้องรับการผ่าตัดเพื่อรักษาอาการตอนนั้นมีเคที่นี่แหละครับที่คอยพยาบาลเขาอยู่ไม่ห่างจนหายดีและกลับมาแข็งแรงอย่างทุกวันนี้ตอนนี้เคที่จากอเล็กไปแล้วเธอเสียชีวิตอย่างสงบในวัย84ปีท่ามกลางบุคคลอันเป็นที่รักของเธอลองคิดดูว่าคนที่อยู่กินกันมามากกว่าครึ่งชีวิตมากกว่า50ปีสุดท้ายคนที่เหลืออยู่คนเดียวจะเหงาขนาดไหนความเศร้าคงเกาะกินหัวใจอเล็กอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างแน่นอนนักเตะทุกคนของแมนยูอยู่เคียงข้างเซอร์อเล็กรวมไ
ไว้อาลัยด้วยปอกแขนสีดำในสนามเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่เว้นแม้แต่แอชลียังที่เล่นให้กับเอเวอร์ตันด้วยรวมถึงนักเตะทุกคนที่เป็นศิษย์ป๋าก็ส่งข้อความไว้อาลัยมาให้พร้อมกับอีกหนึ่งรอยยิ้มเล็กๆที่อาจจะช่วยให้เขาลืมความเหงาไปได้บ้างจากชัยชนะต่อเบนฟอร์ดในช่วงเวลาเฟอร์กี้ไทม์การมีคู่ชีวิตที่ดีสักคนเป็นเรื่องยากครับคนที่จะคอยเคียงข้างเราไปจนวาระสุดท้ายของชีวิตคนนั้นถ้าหาพบแล้วเจอแล้วแน่ใจแล้วก็รักษาเอาไว้ให้ดีสนับสนุนซึ่งกันและกันครองรักกันไปจนกว่าความตายจะพรากจากกันทีมงานตัวเทพฟุตบอลขอไว้อาลัยและแสดงความเสียใจมาณที่นี้ด้วยครับ Rest in Peace Lady Katie Fergusonขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวเทพฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ